องค์การสหประชาชาติบอกว่าถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อาจจะมีผู้ที่ประสบปัญหาความหิวโหยสูงถึง840ล้านคนทั่วโลกในอีก30ปีข้างหน้าถ้าเรายังไม่ช่วยกันอนุรักษ์ปะการังมากกว่า 95% ของทั่วโลกจะอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการที่จะสูญพันธุ์ไปการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินที่เรียกว่าเสื่อมโทรมลงในแต่ละปีเนี่ยมีตัวเลขประมาณการว่าประมาณพื้นที่ 130,000 ตารางกิโลเมตรไทยเราเนี่ยเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจสังคมความเหลื่อมล้ำก็เป็นปัญหาอันดับต้นๆมาตลอดเราจะเห็นได้ว่าบริษัทในปัจจุบันไม่ทำนวัตกรรมคงจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ลดการเกิดมลพิษลดการสร้างขยะมานำทรัพยากรเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ให้หมุนวนในระบบเวลาเขาแมปปิ้งตัว SDG 17ข้อเขาก็จะบอกแล้วว่าอีก16เรื่องมันจะเกิดไม่ได้ถ้าการศึกษามันยังเป็นแบบเดิมอยู่แต่เราก็ต้องช่วยให้จัดระบบสังคมจัดระบบสถาบันให้เป็นที่พึ่งได้ทำให้สถาบันที่เรามีอยู่เข้มแข็งพอที่จะช่วยแก้ปัญหาร่วมกันได้การวิจัยและพัฒนาเป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนารวมถึงผลิตทั้งหมดในประเทศไทยก็จะเป็นรากฐานที่สำคัญโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์จุฬากับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนำเสนอองค์ความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติพร้อมตีแผ่ผลงานที่โดดเด่นของประชาคมจุฬาผู้เรียนจะได้พบกับองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ17เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG Goals เป้าหมายการพัฒนาระดับนานาชาติเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558ถึง2573ประกอบด้วยเป้าหมายที่1ขจัดความยากจน2ขจัดความอดอยาก3สุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดี4การศึกษาคุณภาพ5ความเท่าเทียมทางเพศ6น้ำสะอาดและสุขาภิบาล7พลังงานสะอาดในราคาที่ซื้อได้8อาชีพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ9อุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน10ลดความเหลื่อมล้ำ11เมืองและชุมชนยั่งยืน12การบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ13การปฏิบัติการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ14การใช้ทรัพยากรมหาสมุทรอย่างยั่งยืน15การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน16สันติภาพความยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็งและเป้าหมายที่17การร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายทั้งผู้เรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจจะได้รับความรู้ผ่านการถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายด้วยรูปแบบการเล่าเรื่องจากอินโฟกราฟิกประกอบเสียงบรรยายและบทสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆรวมไปถึงการแสดงผลงานอันโดดเด่นที่สอดรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกภายในปี2030และในอนาคตต่อไป